สวัสดีครับเรามาพบกันกับ Microsoft Office Excel ชุดที่2นะครับวันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วครับของ Microsoft Office Excel ชุดที่1นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับข้อที่25นะครับโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมประเภทใดนะครับโดยพื้นฐานของตัว Microsoft Excel เนี่ยจะเป็นงานที่ทำงานเกี่ยวกับการคำนวณเป็นหลักนะครับงานด้านการตารางการคำนวณและการทำกราฟเป็นหลักนะครับดังนั้นครับข้อนี้ตอบข้อ2นะครับเป็นงานด้านการคำนวณแล้วก็ทำกราฟนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเองเนี่ยนะครับมันเป็นโปรแกรมประเภทครับที่เรียกว่า spreadsheet นะครับตัวนี้นะ spreadsheet นะครับตัวนี้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ การคำนวณน,นะครับแล้วก็นำผลที่ได้นะครับมาสร้างเป็นกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลนั้นออกมานะครับอันนี้คือหน้าที่หลักหน้าที่หลักๆเลยนะครับของตัว Excel นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับ คุณสมบัติเด่นที่สุดของโปรแกรม Excel คือข้อใดครับแน่นอนครับว่าโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมที่เขามีคุณสมบัติเด่นครับทางด้านการคำนวณและการทำกราฟอยู่แล้วครับดังนั้นครับความสามารถเด่นๆของเขาเลยก็คือข้อคควครับสามารถที่จะใช้สูตรครับใช้สูตรและฟังก์ชันเลยนะครับทั้ง2ประเภทเลยนะครับฟังชันเองก็ก็มีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับทั้งสูตรและฟังก์ชันเนี่ย ที่ใช้ในการคำนวณนี่ค่อนข้างมีความแม่นยำแล้วก็มีความสะดวกสบายครับในการเลือกใช้งานนะครับโดยที่เราไม่จะเป็นจะต้องไปเขียนสูตรให้วุ่นวายแล้วก็ซับซ้อนครับเพราะว่าตัว Excel เองเนี่ยนะครับจะมีนะครับมีสูตรแล้วก็ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันให้เลือกใช้ครับเป็นสูตรและฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับให้เลือกใช้อยู่แล้วนะครับอันนั้นเลยเป็นข้อดีนี่ในในการคำนวณนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อที่27นะครับถ้าเราครับไม่ถนัดที่จะใช้เมาส์ครับในการเลือกเซลล์หลายเซลครับที่อยู่ติดกันครับให้เราเนี่ยกดปุ่มใดครับในขณะที่เลือกเซลล์ข้อนี้ครับก็จะเหมือนกับชุดที่1ครับคล้ายๆกันเลยนะครับเวลาที่เซลครับไม่ได้อยู่ติดกันนะครับเซลล์ไม่ได้อยู่ติดกันเลยนะนะครับเราจะต้องกดปุ่มไหนครางไว้ครับกดปุ่ม c อน t r o l ครับตัวนี้นะ control กรณีที่ นะครับที่เซลครับไม่ติดกันครับถ้าเซลล์ไม่ได้ต่อเนื่องกันครับเป็นแนวแถวหรือแนวคอลัมน์ก็ตามครับถ้าเซลเนี่ยไม่ได้ติดกันไม่ได้เรียงต่อกันเนี่ยเราจะต้องกดคอนทรลแล้วเลือกไปทีละเซลครับแต่ว่าข้อนี้ครับเขาถามหากรณีที่เซลเนี่ยเขาอยู่ติดกันครับเขาอยู่ติดติดกันไปเลยครับอาจจะเป็นแนวคอลัมน์ครับหรือแนวตั้งนี่แหละหรืออาจจะเป็นแนวแถวครับแนวนอน มันมันกยาวไปเลยเนี่ยลักษณะนี้ครับเราต้องกดปุ่มได้ครับข้อนี้ตอบข้อคควายครับกดปุ่มชิปครับวิธีการนะครับก็คือกดปุ่มชิปค้างไว้ครับแล้วก็กดครับเซลล์ที่1ครับที่เราต้องการครับแล้วก็ไปเลือกเซล์สุดท้ายครับสุดท้ายเลยลักษณะนี้ครับโปรแกรมก็จะทําการคลุมครับเลือกเซลล์ให้ทั้งหมดเลยทุกเซลล์ที่อยู่ระหว่างเซล์ที่1จนถึง เซลล์สุดท้ายนะครับจนถึงเซลล์สุดท้ายนะนอกจากนั้นครับเราไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องเลือกแนวแถวหรือแนวคอลัมน์เท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า A B C D ครับ 1, 2, 3, 4อย่างเงี้ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกแค่ แนวแนวแถวครับนี่อย่างนี้ก็ได้หรือเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกเฉพาะแนวนี้ก็ได้ครับในกรณีครับเราอยากเลือกมากกว่า2ลักษณะนี้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันครับโดยขั้นที่1ครับเราเลือกเอาเมาส์ครับมาลากมาคลิกครับตรงนี้ก่อนในขณะคลิกต้องกดอะไรเอ่ยกดชิปค้างไว้นะนะครับกดชิปค้างไว้เสมอจากนั้นครับให้เราไปคลิกที่เซลล์สุดท้ายครับที่เราต้องการเลือกถ้าเรามาคลิกตรงนี้ล่ะ มันจะเลือกอยัางไงาใช่ไหมครับมันจะทําการเลือกคลุมให้ทั้งหมดเลยครับคลุมอย่างนี้ไปเลยโซนทั้งหมดตรงนี้ก็จะถูกเลือกไปเลยอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่จําเป็นจะต้องเลือกแค่แนวแถวอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่จําเป็นจะต้องเลือกแนวคอลัมน์อย่างเดียวเท่านั้นครับเลือกอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะลากคลุมให้ทั้งหมดเลยในลักษณะนี้ครับก็จะลากหมดเลยเนาะ อันนี้คือลักษณะของการกดชิปนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการกดคอนโทรลการกดคอนโทรลกรณีที่เซลล์ไม่ติดกันเราจะต้องคลิกเลือกไปทีละเซลครับที่มันไม่ได้ต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่28ครับเมนูครับที่ใช้แสดงปุ่มคําสั่งครับที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็วครับเรียกว่าอะไร ปุ่มนี้ครับเป็นที่สําหรับจัดเก็บครับเป็นที่สําหรับจัดเก็บเลยนะครับเมนูที่เขาที่เราเนี่ยเรียกใช้บ่อยครับเมนูนี้ครับปกติครับก็จะสร้างขึ้นมาเองครับสร้างเองนะครับแต่ว่าถ้ามันมีปุ่มหรือเมนูเนี่ยเรามันไม่ตรงใจกับเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มครับเพิ่มเองได้นะครับเพิ่มเองได้เพราะว่าปกติแล้วโปรแกรมก็จะทําการสร้างปุ่มเนี้ยขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยการจากสังเกตจากพฤติกรรมการใช้งานของเรานั่นแหละว่า เรามีพฤติกรรมการกดครับกดปุ่มเนี่ยปุ่มไหนไบ่อยๆครับเขาก็จะสร้างเป็นเมนูลัดขึ้นมาให้หรือ Quick Access to Bar ให้แต่ครับแต่ว่ากรณีที่เราอยากตั้งค่าเองก็ได้เช่นเดียวกันครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ครับเมนูนั้นเรียกว่า Quick Access to Bar ครับข้ององูนี่เองครับเป็นปุ่มที่ทำให้เราเข้าถึงเมนูนั้นหรือฟังก์ชันนั้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะอินเสิร์ตตารางหรืออินเสิร์ตอะไรบางอย่างบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะต้องไปที่อินเสิร์ตครับแล้วเลือกกลุ่มคําสั่งตารางหรือถ้าต้องการาแทรกพวกรูปร่างครับเราก็ต้องไปที่อินเสิร์ตแล้วก็ไปในกลุ่มคําสั่งของอรูปร่างแล้วก็ค่อยแทรกเข้ามาแต่ถ้าเราใส่ใน Quick Access tobar เนี่ยเราก็แค่คลิกแค่ปุ่มเดียวลักษณะนี้ตัวรูปร่างที่เราต้องการก็จะเข้ามาได้เลยก็จะสะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อที่29ครับส่วนของไตเติลบาร์ครับมีหน้าที่อะไรครับตัวไตเติลบาร์ตัวนี้จะอยู่บนสุดนะครับนี่นะไตเติลบาร์นะครับบนสุดของโปรแกรมครับบนสุดโปรแกรมนะเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันจะอยู่บนหัวโปรแกรมเลยมันจะแสดงชื่อไฟล์ถูกไหมครับแสดงชื่อไฟล์ที่เรากําลังเปิดณนะขณะนั้นๆหรือพูด,ดง่ายๆคือเขาจะแสดงชื่อไฟล์ครับหรือชื่อ โปรแกรมของเรานี้แหละนะครับที่เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลนะที่เรากำลังใช้งานอยู่ณขณะนั้นนะครับดังนั้นครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับตอบข้อขอไข่นะนะครับ30ครับข้อ30เขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ครับตรงกับข้อใดนะครับเขาบอกว่าเป็นชุดที่รวบรวมครับคำสั่งการใช้งานโปรแกรม Excel 2007ครับทั้งหมดเลยตัวนี้ครับเป็นส่วนในการคลุมหรือ รวมครับรวมเมนูต่างๆมากมายไว้พอเราคลิกในส่วนนี้ครับมันก็จะแสดงเมนูย่อยๆออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกลุ่มนั้นเรียกว่าเมนูบาร์ครับต่บข้ององูหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าในส่วนของริบบอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะโอเคครับข้อต่อไปนะครับ3 1ครับในกรณีครับที่เราเนี่ยใช้งานโปรแกรม Excel อยู่เมื่อคลิกครับที่เซลล์ b 5อยู่ ตอนนี้นะครับตัวตัวเซลล์แอคทีฟครับหรือเซลล์ที่เรากําลังเลือกเนี่ยนะครับเซลล์ที่กาลังเลือกหรือเซลล์แอคทีฟนะครับตัวนี้เราไปคลิกอยู่ที่เซลล์ b 5ครับเซลล์ b 5นะแล้วกดปุ่ม home หนึ่งครั้งครับถามว่าตัวเซลล์ที่เราเลือกเนี่ยมันจะไปเลือกที่เซลล์ไหนแทนที่ให้ครับเห็นไหมข้อนี้ครับตอบข้อขอไข่ครับเซลล์ a 5นะการกด home หนึ่งครั้งครับจะเป็นการอะไรเอ่ยเป็นการเลื่อนครับนี่ เป็นการเลื่อนนะครับตาแแน่งนะครับ fo 0, ไปในคอลัมน์นะครับคอลัมน์นะคอลัมน์ A ในแถวเดิมนะครับในแถวในแถวเดิมนะครับโดยไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็ตามครับเขาจะเลื่อนมาอยู่คอลัมน์ A เสมอนะครับเขาจะมาอยู่ที่คอลัมน์ A เสมอยังคงอยู่ที่แถวเดิมนะครับสังเกตว่าแถวยังคงเป็นเลข5เหมือนเดิมเห็นไหมแต่ว่าเขาจะไปอยู่คอลัมน์ A ยกตัวอย่างเช่นครับ เราอาจจะไปคลิกเลือกอยู่ที่ z 100อย่างเงี้ยนะครับเ100พอเรากดปุ่ม Home หครั้งครับเขาจะเลื่อนไปที่ไหนเอ่ยเลื่อนไปที่คอลัมน์ A อยู่ในแถวเดิมครับแถวก็คือ100เหมือนเดิมครับเลื่อนมาที่ A 100นั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ32ครับปุ่มใดครับต่อไปนี้ครับที่สามารถเลื่อนครับ Work Sheet ครับลงไปหหน้าจอได้ การกดปุ่มข้อนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนเวิร์กชีตครับลงไปทีละหนึ่งหน้าจอมันก็จะมีความรวดเร็วในการเลือกหรือเลื่อนลงไปหน้าจอเนี่ยค่อนข้างเร็วกวก่าก,การกดลูกศรน,นะครับเพราะการกดลูกศรเนี่ยจะเป็นการกดเลื่อนไปทีละเซลล์ทีละเซลล์ทีละเซลล <ะ S> ์ <ๆ S 1> ลงไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้ากา,การกดปุ่มเนี่ยครับมันจะเลื่อนไปทีละหนึ่งหน้าจอเลยไม่ว่าหนึ่งหน้าจอณขนาดนั้นครับหน้าจอเราเนี่ยสามารถแสดงผลได้ทั้งหมดกี่แถวก็แล้วแต่ถ้าแสดงใน้50แถวมันก็จะเลื่อนไปทีละ50 50 50ให้เลย ลักษณะนี้ครับปุ่มนั้นก็คือมีอยู่2ปุ่มนะที่ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ก็คือ2ปุ่มนี้ถูกไหมนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าเลื่อนลงไปนะครับเราจะตอบข้อขอไข่ครับเป็นเพจดาวครับข้อนี้ย่อมาจากคําว่าเพจดาวนะครับเพจแล้วก็ดาวนะครับเป็นการเลื่อนลงไปทีละหหน้าจอหรือ1 w o r k s h e e ์กชีตนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับเพจอัพก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับย่อมาจากคําว่าเพจอัพเพจอัพก็คือการเลื่อนขึ้นครับ เลื่อนขึ้นไปทีละหนึ่งหน้าจอทีละหนึ่งหน้าจอเนาะดังนั้นข้อ32ครับเขาบอกว่าเลื่อนลงไปทีละหนึ่งหน้าจอก็จะตอบข้อ2ครับข้อขอข่ครับ pgdn หรือว่าเพจดาวนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ33ครับคำสั่งเมื่อเซลคือข้อใดครับจริงๆคําสั่งเมื่อเซลเนี่ยเป็นคําสั่งที่ใช้ในการรวมเซลนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อคควครับนี่เอาไว้ผสานเซลนะครับผสานเซลอ่า หลือสารเซลลหรือรวมเซลล์นั่นเองนะครับตัวนี้นะโดยคําสั่งผสานเซลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือเซลนะครับกรณีที่เราผสานไปแล้วครับถ้าเราอยากได้คืนเราต้องใช้คําสั่งไหนก็ใช้คําสั่ง split cell ถูกไหมก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับคําสั่งนี้เนาะต่อไปครับข้อ34ครับในการเขียนสูตรคํานวณครับเท่ากับ d 8 d 9 d 1 0 d 1 1เอเอามาบวกกันเนี่ยมีความหมายตรงกับข้อใดครับ ัวนี้เป็นการหาผลรวมถูกไหมการหาผลรวมครับในในโปรแกร,รม Excel เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Su m ครับฟังก์ชัน Su m นะครับเป็นการหาผลรวมครับตอนนี้หาผลรวมนะครับโดยรูปแบบของเขาก็คืออะไรเอ่ยรูปแบบนะรูปแบบก็จะเป็นเท่ากับ SUM ครับ Su m เซลล์ที่1ขั้นด้วยเซลล์สุดท้ายครับที่เราต้องการเลือกยกตัวอย่างเช่นจากโจทย์ครับ เราจะต้องเขียนเซลล์ที่1ของเราก็คือ D8 ครับเซลล์สุดท้ายก็คือ D11 อันนี้คือรูปแบบของการใช้ซ้ำครับก็จะเป็นการหาผลรวมทั้งหมดให้ตั้งแต่ D8 ถึง D11 ข้อนี้มันก็จะมีประโยชน์หรือมีข้อดีก็คือในกรณีครับที่ตัวเลขที่เราต้องการเอามาหาผลรวมเนี่ยไม่ได้มีแค่ D8 ถึง D11 ครับเราอาจจะหาตั้งแต่ D1 ถึง D1,000 อย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราพิมพ์บอกว่า D1 บวก D 2 D3 D4 จนถึง D1000 นเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันในลักษณะนี้ครับมันก็จะประหยัดและก็สะดวกมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้ตัวอื่นๆก็หลักการทำงานก็คล้ายกันครับ MAX ก็ Mac คือการหาค่าสูงสุดครับตัวนี้หาค่าสูงสุดนะหาค่าสูงสุดร,รูปแบบของคำสั่งก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นเท่ากับ MAX ครับอ่าแล้วก็ขั้นด้วยเซลล์ที่1และเซลล์สุดท้ายนั่นเองครับ รูปแบบเหมือนเดิมเลยครับเลือกเซลล์แรกกับเซลล์สุดท้ายครับว่าในช่วงเซลล์นี้ที่เรากําหนดไปเนี่ยค่าไหนสูงสุดเขาก็จะแสดงเลขตัวนั้นออกมามินก็เหมือนกันครับมินก็คือค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดรูปแบบก็เหมือนกันครับเท่ากับมินนะครับแล้วก็ตัวเลข <k modelling> ช่องแรกครับหรือเซลล์แรกกับเซลล์สุดท้ายเช่นเดียวกันครับเขาก็จะหาว่าอยู่ในช่วงเซลล์แรกถึงเซลล์สุดท้ายเนี่ยค่าตัวเลขตัวไหนนะครับน้อยที่สุดเขาก็จะแสดงเลขตัวนั้นออกมานั่นเอง ส่วนตัวสุดท้ายครับ count if count if เป็นการนับจํานวนครับตัวนี้นะ <c oughs> นับจํานวนนะครับการนับจํานวนตัวนี้เป็นการนับจํานวนตามเงื่อนไขครับไม่ใช่การนับจานวนธรรมดาถ้านับจํานวนธรรมดาหมายความว่าให้นับว่าเซลล์หนึ่งครับตั้งแต่เซลล์ D8 ถึงเซลล์ D11 เนี่ยมีมีกี่ช่องครับมันก็จะแสดงเป็นเลข5ออกมาเพราะมีอยู่1 2 3 4อ่อ่าไม่ใช่ครับ ขออภัยมันก็จะแสดงเป็นเลข4ออกมานะครับเพราะมีอยู่1 2 3 4 4ี่เซลล์นั่นเองนะครับแต่ข้อต่อไปครับข้อน,นี้ครับ,ขนนรบเขาบอกว่า e อีมี if e แสดงว่ามีเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอ่ะตัวนี้ก่อนนะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าช่องครับช่องบอกว่า D8 อ่า d 8 d 9ครับ D 10 D11 อ่า d 1สเนาะสมมตินะครับมีเลขเป็น5 7, 6, 8อ่าทีนี้เราใส่เงื่อนไขไปว่า เขา if ที่มากกว่าครับเขา if มากกว่า5นี่มากกว่า5ให้นับว่ามีกี่ช่องที่มากกว่า5ตัวเลขก็จะไม่ได้แสดงเลข4ออกมาเหมือนเดิมแล้วนะนะครับตัวเลขจะไม่ได้แสดงเลข4ออกมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนแรกสั่งเป็นเขาเฉยเยหรือนับเฉยเฉยเป็นเลข4ถูกไหมแต่รอบนี้เราใส่เงื่อนไขเข้าไปเพราะว่าเป็นคําสั่ง if ครับว่าจะต้องมากกว่า5มากกว่า5ก็ไม่เอา5ดังนั้นก็แสดงเป็นแค่เลข3เท่านั้นเพราะมีแค่3มช่องครับที่มี ข้ามมากกว่า5โอเคเนาะอันนี้คือลักษณะของการใช้ฟังก์ชันนะครับต่อไปครับ3 5ครับหากต้องการคัดลอกสูตรครับโดยที่ไม่ต้องการให้ตำแหน่งอ้างอิงเปลี่ยนครับสามารถทำได้อย่างไรครับการนี้เป็นการเ,าเลือกหรือการล็อกครับตำแหน่งไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงครับยกตัวอย่างเช่นครับเราบอกว่า,เ,าเท่ากับ a 3บวก a 4เอ้บวก b 4อ่อ่านี้ b 4 ทีนี้ครับเวลาที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยแล้วเราลากลงไปใช่ไหมครับลากลงไปมันจะเป็นการเพิ่มเซลล์ขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าอยู่ในช่องนี้เราพิมพ์สูตรอย่างนี้ช่องถัดไปมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นเท่ากับ a 4บวก B5 มันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับช่องเซลล์ต่อไปครับถ้าเราลากลงไปต่ออีกเดี๋ยวเรายังไม่หยุดอีกครับมันก็จะกลายเป็น A5 บวก B6 ในลักษณะเนี่ยครับสังเกตเห็นไหมครับว่า ตัวเลขครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อนี้ครับเราต้องการที่จะล็อกครับว่าอ้าวยังไงก็ตามยังคงให้เป็น a 3ครับสูตรที่เราต้องการเราอยากต้องการอย่างเงี้ยนะครับเท่ากับ a สามบวก b 4 <c> ี <oughs> ข้อนี้ครับเท่ากับ a 3ครับบวก b 4ไอ b 5อันนี้ครับเท่ากับ a สามบวก b 6อ่ะ ตัว B เนี่ยให้เปลี่ยนได้ครับเวลาที่เราลากลงไปเนาะลากลงไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มให้อัตโนมัติถูกไหมข้อน,นี้ครับอันข้างหลังเราอยากให้เพิ่มโอเคปกติไม่เป็นไรแต่ A3 ครับถ้าเราลากมันจะเป็นกรณีแบบนี้เลยมันจะเพิ่มให้อัตโนมัติเราจะต้องทําการล็อกตําแหน่งครับวิธีการล็อกตําแหน่งนะครับวิธีการล็อกนะ,ะล็อกตําแหน่งให้เราใช้เครื่องหมายดอลลาร์สาครับใช้ตัวนี้ใช้ดอลลาร์สาล็อกนะครับตัวนี้นะ ตอบข้อขอไข่ก่อนนะครับเป็นการล็อกตำแหน่งครับทีนี้ถ้าเราใส่อย่างนี้ครับดอลลาร์ไซด์เอแล้ว3ถามว่าตัวไหนจะไม่เปลี่ยนครับ A ไม่เปลี่ยนตัวเดียวนะครับ3ยังคงเปลี่ยนเหมือนเดิมดังนั้นเราจะต้องล็อกเป็นยังไงถึงจะถูกครับต้องเป็นดอลลาร์ไซด์เอดอลลาร์ไซด์สา 3, ครับเราจะต้องล็อกทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็คือล็อกทั้งคอลัมน์และแถวครับถ้าเราอยากให้ A เปลี่ยน เราก็ไม่ต้องล็อก a ครับเราเปิด a ไว้อย่างนี้ครับมันก็จะล็อกเฉพาะเลข3มอ่ามันก็จะกลายเป็น b 3 c 3อะไรไปเรื่อยๆรถูกไหมแต่ถ้าเราต้องการล็อกทั้งสองเราต้องใส่ทั้ง2แต่ถ้าเราอยากล็อกอย่างใดยอย่างหนึ่งเราก็ใส่เลือกใส่อย่างใดยอย่างหนึ่งนั่นเองครับเนาะสำหรับการล็อกเซลล์หรือล็อกคอลัมน์นั่นเองนะนะครับต่อไปครับ3 6ิครับฟังก์ชัน vlookup ครับใช้สำหรับทำอะไรครับ ข้อนี้ครับ V lookup เนี่ยเป็นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตารางที่เรากำหนดนะครับข้อนี้ตอบไปก่อนนะครับ้อ36ตอบกอไก่ครับ lookup เนี่ยเป็นแปลว่ากำหนดการค้นหาครับคำว่า lookup คือกำลังมองหาครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือมองหาถูกไหมดังนั้นครับ V lookup ก็คือการค้นหาข้อความข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในไฟล์ของเราตามช่วงที่เรากำหนดนั่นเองนะครับต่อไปครับ 37ครับฟังชันเขา a ครับตัวนี้ใช้สําหรับสิ่งใดข้อนี้ครับมันเป็นการนับใช่ไหมครับคาว่าเขาตัวนี้แปลว่านับอยู่แล้วนะครับเขาตัวนี้แปลว่านับทีนี้มี a ต่อท้ายครับ a ตัวนี้หมายถึงว่า active หรือว่ามีข้อมูลครับตัวนี้มีข้อมูลดังนั้นครับเพื่อรวมกันแล้วหมายความว่าเขากําลังต้องการให้ครับนับจํานวนเซลล์ครับจำนวนเซลล์อยู่ในช่วงเที่ยบกำหนดนั่นแหละ ที่มีข้อมูลครับอยู่นะครับนับจำนวนเซลล์ครับที่มีข้อมูลอยู่นะข้อมูลอยู่เท่านั้นนะถึงจะนับยกตัวอย่างเช่นครับ a 1 A2 อ่ะ A3 ทีนี้ A1 เนี่ยมีข้อมูลครับเป็นกอไก่อันนี้เป็นเลข5ส่วน A3 เนี่ยไม่มีอะไรเลยถ้าเราใช้คำสั่งครับใช้คำสั่งนะเท่ากับว่าเขานะครับเนะครับเขา A แล้วก็ใส่ช่วงเหมือนเดิมครับ A1 ตึ๊บ A3 พอสั่งคําสั่งตัวนี้เข้าไปครับตัวเลขที่จะแสดงออกมาเป็นอะไรเอ่ยตัวเลขที่จะแสดงออกมาเป็นเลข2ครับเพราะเขาจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลซึ่งมันมีข้อมูลอยู่แค่2ช่องนี้เท่านั้นนะครับเพราะเลข3ตัวนี้เป็นค่าว่างครับไม่มีข้อมูลดังนั้นฟังก์ชันนี้ก็จะไม่นับนั่นเองนะครับโอเคครับข้อต่อไปครับข้อ38นะครับ38 ข้อความผิดพลาดใดครับที่เกิดจากเซลล์อ้างอิงครับถูกลบไปครับทำให้ Excel เนี่ยหาผลลัพธ์ไม่ได้ครับจริงๆโค้ดเออร์เลอร์นี่ยมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นตัว n าตัวนี้ก็ใช่ตัวน้ำตัว Reference ตัว DIV 0ทีนี้เรามาดูทีละช้อยเนาะ Now ตัวนี้หมายความว่าเตือนเมื่อสูตรอ้างอิงไม่มีตัวตนครับตัวนี้เตือนครับเมื่อสูตรนะครับไม่มีนะครับไม่มีอ่า สูตรตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะของของการเรียกใช้สูตรครับเพียง <P ere ing> แต่ว่าสูตรนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอยู่เข้าใจไหมครับเราเรียกใช้สูตรตัวนั้นมาคํานวณแต่สูตรตัวนั้นปรากฏว่ายังไม่มีข้อมูลใดๆเลยครับลักษณะนี้ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาขอ้ขอขอไข่ครับนำ n u m แล้วก็เครื่องหมายตรงใจตัวนี้เป็นลักษณะของการใช้สูตรตัวเลขครับที่ไม่ได้ใช้ในการคํานวณนะครับใช้สูตรตัวเลขครับนี้ใช้ตัวเลขนะครับ ที่ไม่ได้คำนวณนะไม่ได้คำนวณหรือคำนวณไม่ได้อะไรประมาณนี้เราอาจจะเผลอครับเอาเอาตัวเลขกับตัวอักษรผสมกันอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้ส่วนตัว Reference ก็คือการหาเซลล์อ้างอิงไม่เจอครับตัวนี้หาเซลล์นะครับอ้างอิงไม่เจอนะครับตัวนี้หาเซลล์อ้างอิงไม่เจอนั่นเองครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยข้อนี้ตอบข้อขอควายครับเพราะบอกว่าเซลล์อ้างอิงครับถูกลบทิ้งไป อันนี้จะเกิดขึ้นก็เมื่อหาเซลล์อ้างอิงไม่ไม่เจอแล้วอาจจะเผลอลบทิ้งไปตอนไหนก็ได้ครับก็จะต่อข้อคอควายนะทีนี้ข้องงงูละ่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์เออร์เลอร์อย่างนี้ใน Excel หมายความว่ายังไงตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่นำครับนำศูนย์มาเป็นเป็นะอะไรเป็นตัวหารครับเป็นตัวหารนะเพราะในทางคณิตศาสตร์แล้วครับ ศูนย์เนี่ยจะไม่เป็นไม่สามารถเป็นตัวหารได้ถูกไหมศูนย์จะเป็นตัวหารไม่ได้เพราะมันจะหาค่าไม่ได้ตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับจริงๆมีอีกเยอะมากนะมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับ n a ตัวนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเตือนเมื่อเราใช้สูตร lookup เมื่อกี้ครับจากสูตร v lookup แล้วค้นหาแล้วไม่พบเจอก็คือไม่เจอหรือไม่มีครับใช้สูตร v lookup ไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมี ตัว name ครับ n a m e ครับ name แล้วก็เครื่องหมายคำถามเป็นอารมณ์ประมาณว่าเตือนเมื่อเราใช้สูตรเนี่ยนะครับแล้วแบบว่าไม่พบตัวที่เราตั้งไว้ครับยกตัวอย่างเราอาจจะใช้วันบวกวันอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีในแหลงนะครับไม่มีในช่วงเซลล์ที่เรากำหนดไว้นะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีลักษณะของตัว error ที่เป็น value ครับตัวนี้นะ value ตัวนี้ตกใจ ตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันครับเป็นการนำาการใช้ฟังก์ชันที่ผิดนะครับหรือการใช้สูตรที่ผิดรูปแบบไปนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้ครับเฉยๆนี่ลักษณะนี้เป็นลักษณะของไม่เชิงว่าเป็น e อ r ร์เลอร์ครับเป็นเพียงแค่จํานวนคอลัมน์ครับที่มันกว้างไม่พอมันแคบเกินไปแล้วก็ต้องขยายให้มันอพอดีนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อไปครับ39ครับ ถ้าต้องการแสดงยอดขายครับในแต่ละเดือนครับควรเลือกใช้กราฟชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับข้อนี้ครับถ้าเราต้องการที่จะให้เห็นแนวโน้มครับของยอดขายในแต่ละเดือนเนี่ยกราฟที่มีความเหมาะสมที่สุดครับก็คือกราฟเส้นนะครับตัวกราฟเส้นเองเนี่ยจะเป็นกราฟที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นยอดขายครับว่ายอดขายเราเป็นยังไงครับในแต่ละช่วงเดือนครับเนาะลักษณะนี้ครับก็จะเห็นแนวโน้มครับกราฟตัวนี้จะเน้นนะครับเน้นให้เห็น แนวโน้มนะครับแนวโน้มนะนะครับต่อไปครับข้อ40นะครับการเขียนสูตรครับโดยใช้ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์ครับมีข้อดีกว่าการพิมพ์จำนวนจริงอย่างไรนะครับข้อนี้ครับเป็นลักษณะของการใช้ตัวเซลล์อ้างอิงนะครับแทนที่เราจะพิมพ์ตัวเลขลงไปตรงๆเลยครับเราจะใช้ตัวเซล์อ้างอิงนู้นเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างครับอ่าเราบอกว่านะครับเราบอกว่าอ่าตัวนี้ก่อนนื้ปึ๊บนะครับ อันนี้เป็น a ครับ b c d ครับ1 2และ3นะครับทีนี้เราบอกว่าตัว a 1เนี่ยเป็นเลข5ครับ b เป็นเลข6ช่องครับ c ตัวนี้เราเขียนสูตรลงไปว่าตัวนี้นะขยันไปขึ้นมาข้างบนครับบอกว่า a ครับ a 1บวก b 1น่าเท่ากับครับเท่ากับ a 1บวก b 1ตัวนี้ครับก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข11ถูกไหม ตัวต่อมาครับตัวนี้เราเขียนตัวเลขลงไปเหมือนกันครับเป็น3กับ5และเรากรอกลงไปเลยว่า8ตัวนี้ไม่ได้พิมพ์สูตรครับกรอกลงไปว่า8ว่า8เลยแต่ทีนี้เมื่อเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงครับทำให้ข้อมูลเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับปรากฏว่าคอลัมน์ B ครับถูกปรับเพิ่มมาอย่างละ1ครับตัวนี้จากเคยเป็น6ก็กลายเป็นเลข7นะครับส่วนตัวนี้ครับจากที่เคยเป็นเลข5ก็กลายเป็นเลข6กอ่าลักษณะนี้ครับตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทีนี้ครับพอตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปตัวที่เราใช้สูตรเนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไงเอ่ยเปลี่ยนให้อัตโนมัติถูกไหมครับกลายเป็นเลข12ถามว่าตัวเลข8ของเราตัวนี้จะเปลี่ยนไหมตัวเลขตัวนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับตัวเลขนี้ยังคงเดิมไม่ว่าตัวเลขเซลล์หนึเอหนึ่งเอเอสองกับ B2 เนี่ยสกับ6ตัวนี้จะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ตัวเลข8จะไม่เปลี่ยนไปนะครับเราจะต้องเป็นคนมาลบแล้วก็แก้ไขลบออกปุ๊บ แล้วเราก็ค่อยแก้ไขพิมพ์เลข9้าเข้าไปใหม่ในรักษะเนี้ยเราเห็นข้อแตกต่างหรือยังว่าถ้าเราใช้เซลล์อ้างอิงครับเห็นไหมเราใช้เซลล์อ้างอิงปุ๊บเนี่ยพอตัวตั้งต้นครับมันเปลี่ยนผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติมันก็จะสะดวกกว่าการกรอกตัวเลขลงไปตรงๆงเนาะสำหรับข้อ40นะแต่นั้นตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้องูงูครับเมื่อค่าในเซล์ที่สูตรใช้เป็นตัวตั้งครับเปลี่ยนนะครับผลลัพธ์เป็นไงก็เปลี่ยนไปด้วย อันนี้คือข้อดีเลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแก้ผลลัพธ์เอ็กเนี้มาจากไหนผลลัพธ์มาจากไหนมันจะทําการเปลี่ยนพึึบให้หมดเลยครั้งเดียวนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ41ครับรูปแบบการจัดวางข้อมูลครับในแนวนอนแบบ general ครับผลลัพธ์ของข้อมูลจะเป็นอย่างไรนะครับแบบ general ก็คือแบบปกติครับแบบทั่วๆไปนะครับทั่วไปหมายความว่าเราเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเลยครั้งแรกครับเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ย เขาอยากรู้ว่าช่องเซลล์ครับที่เรากรอกลงไปเนี่ยนะครับอ่ะเอาขอกว้างๆวหน่อยกรอกลงไปปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะครับ a b 1 2 3อ่ะล้วกรอกตัวเลขลงไปครับถ้าเรากรอกตัวเลขลงไปจะเป็นยังไงเอ่ยข้อนี้อ่ะกรอกตัวเลขลงไปมันจะอยู่ยังไงมันจะชิดฝั่งไหนกรอกตัวเลขครับถ้ากรอกตัวเลขนะถ้ากรอกตัวเลขนะครับตัวเลขกับวันที่เลยทั้ง2ออย่างเลยนะครับตัวเลขกับวันที่จะชิดฝั่งขวาครับอ่ะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะ วลาเรากรอกตัวเลขครับมันจะชิดอย่างนี้นะครับมันจะชิดฝั่งขวานะถ้ากรอกตัวเลขถ้าเป็นข้อความครับหรือเป็นตัวอักษรเช่นบอกว่าก็ไก่ขอไข่ขอควายหรือ A B C อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชิดฝั่งซ้ายนะครับเขาจะชิดฝั่งซ้ายแต่ครับแต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบเชิงตรรก,กะครับที่มีจริงและเท,ท็จและจริงอะไรพวกนี้ถ้ามีเงื่อนไขหรือมีฟังก์ชันในลักษณะนี้เกิดขึ้นครับค่าเขาจะอยู่ตรง กลางครับ T และ F ผลลัพธ์จะอยู่ตรงกลางอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ปรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นครับเป็นค่า Default หรือค่าพื้นฐานของโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเราพิมพ์เข้าไปเท่านั้นครับโปรแกรมจะจัดให้อยู่แล้วลักษณะนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ครับข้อกไก่ครับตัวเลขกับวันที่ครับจะชิดขวา ข้อความครับจะชิดซ้ายและก็ค่าตรกะต่างๆก็จะอยู่กึ่งกลางนั่นเองครับอันนี้เป็นค่าพื้นฐานนะของตัวโปรแกรมนะครับต่อไปครับข้อ42นะครับข้อใดครับคือฟังก์ชันในการนับจํานวนนะครับฟังก์ชันในการนับจํานวนอ่าผ่านไปแล้วครับจากข้อเมื่อกี้ก็คือฟังก์ชันเขานั่นเองครับตอบข้อขอไขเนาะเขาก็จะมีแบบอ่าเขาอ่าเขาเฉยๆก็คือการนับนะครับแต่ถ้าเป็นเขา A เป็นการนับ เซลที่มีข้อมูลถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็น countif เป็นยังไงเอ่ย countif เป็นการนับจํานวนเหมือนกันครับนับจํานวนแบบมีเงื่อนไขนะครับตัวนี้เราสามารถใส่เงื่อนไขได้ว่าเช่นเอาจะพนับเฉพาะจํานวนที่มากกว่า100นับเฉพาะจํานวนที่น้อยกว่า1ิอะไรก็ว่าไปครับตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้นั่นเองครับอันนี้คือคําสั่งในการนับจํานวนนะครับ ต่อไปครับข้อ43นะครับข้อ43เขาบอกว่าถ้าเราพิมพ์สูตรอย่างนี้ครับผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ยลำดับความสำคัญครับข้อนี้ต้องทบทวนลำดับความสำคัญก่อนลำดับความสำคัญนะครับของเครื่องหมายครับอันดับที่1เป็นอะไรเอ่ยของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับอันดับที่1จะต้องเป็นวงเล็บถูกไหมครับวงเล็บมาก่อนอ่าวงเล็บมาก่อนนะนะครับตัวต่อไปครับเป็นอะไรเอ่ย เป็นเลขชี้กําลังครับหรือเลขยกกําลังอันดับ3เป็นอะไรเอ่ยเป็นคูณหรือหารก็ได้ครับอันดับ4เป็นบวกหรือลบก็ได้ครับในกรณีที่อันดับเดียวกันครับแล้วมันมีเครื่องหมายอยู่2ตัวอย่างนี้ล่ะนี่เห็นไหมครับอันดับ3กับอันดับ4ครับเช่นอันดับ3มีทั้งคูณและหารอยู่อันดับเดียวกันอันดับ4ก็มีทั้งบวกและลบครับอยู่อันดับเดียวกันเราจะทํายังไงก่อนอ่าเราก็ต้องไล่จากซ้ายไปขวาครับตัวนี้นะซ้ายไปขวา เจออันไหนก่อนทาอันนั้นก่อนอพออันดับ3าหมดไปแล้วเราก็ค่อยมาพิจารณาอันดับ4ครับอันดับ4ก็ไล่จากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันครับไล่ไปเลยเจออันไหนก่อนทําอันนั้นก่อนในกรณีที่อันดับความสําคัญเนี่ยเท่ากันเท่านั้นนะนะครับทีนี้เรามาดูข้อ,ขอสอบเราข้อโจทย์ของเรานะเขาบอกว่าเท่ากับครับห้าบวกสอวงเล็บยกกําลัง2ลบเครับคูณ9หาร9 ทีนี้อันดับความสําคัญอันดับหนึ่งก็คือตัววงเล็บถูกไหมครับเราต้องทําวงเล็บก่อน <c ười> ในวงเล็บก็เลยกลายเป็นเลข7ยกกาลังสองครับล,ลบเคูณเหารเอันดับต่อมาครับวงเล็บหมดแล้วเป็นความสําคัญอันดับที่2ก็คือเลขยกกําลังคู่นี้เราต้องทํายกกําลังก่อนก็จะกลายเป็น49ครับลบเครับคูณเกหารเ้ถู <lun> ไกไหมเรียบร้อยครับต่อไปอันดับต่อไปครับ ความสาคัญอันดับ3จะต้องเป็นคูณหรือหารก่อนเท่านั้นถูกไหมทีนี้มันมีทั้งคูณและหารทํำยังไงดีเราก็ไล่มาเลยครับตั้งแต่เครื่องหมายเท่ากับจากซ้ายไปขวาเจออนไนก่อนเอ่ยเจอคูณแสดงว่าเราต้องทําคู่นี้ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น49เลบ9คูณ9เป็น81นะครับแล้วก็หาร9านะครับหาร9ต่อมาครับอันดับต่อมาอันดับ3ยังไม่หมดถูกไหมอันดับ3ยังเหลือหารเราก็ต้องทาอันดับ3มให้ครบก่อน กลายเป็น49อ่าคู่นี้นะครับคู่นี้ลบกันไอหารกันเหลือ9นั่นเองนะครับคู่นี้หารกันเหลือ9นะครับและสุดท้ายเราค่อยอันรมอันดับ4ครับอันดับ4เป็นเครื่องหมายบวกครับก็ไอเครื่องหมายลบครับก็จะเหลือแค่40นะครับดังนั้นครับข้อนี้ตอบข้อข้อควายครับตอบ40นะครับต่อไปครับข้อที่44ครับเหตุใดครับเมื่อพิมพ์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วจึงปรากฏสัญลักษณ์แบบเนี้ยขึ้นมานะครับ ข้อนี้ครับอธิบายไปแล้วในข้อที่38เนาะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าอะไรเอ่ยความกว้างครับความกว้างของคอลัมน์นะครับคอลัมน์ไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอนะดังนั้นวิธีการแก้เราก็แค่ขยายออกให้เพียงพอนั่นเองนะตอบข้อข้อควายครับข้อ14ตอบข้อควายนะครับอ่ะข้อต่อไปครับข้อที่45นะครับ45 ในการใช้งานครับโปรแกรม Excel ในกรณีที่เซลของเราเนี่ยแสดงข้อผิดพลาดครับเป็นตัวนี้ครับ value ครับหมายความว่ายังไงอ่ะข้อที่38ได้อธิบายไว้แล้วถูกไหมครับข้อที่38เรามาดูทีละช้อยก่อนเขาบอกว่าสมชายครับใส่ตัวเลขหรือวันที่ในเซลล์ยาวกว่าความกว้างของคอลัมน์จริงๆแล้วถ้าใส่ยาวกว่ามันจะแสดงเป็นยังไงเออนี่ครับเป็นช่องเสียมนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเนื่องจากว่าความยาวไม่เพียงพอข้อ2ครับสมบูรณ์บอกว่า ใช้ชื่อฟังก์ชันครับไม่ถูกต้องตัวนี้ไม่ถูกต้องก็คือเขาจะไม่ได้แสดงเออเอร์เป็นตัวนี้นะนะครับตัวข้อ45นะครับข้อคอควายครับสมพงครับอ้างถึงเซลล์ในเซลล์อื่นที่ถูกลบไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการเออร r อร์แบบ r e เ e r นซ์เนาะไม่เกี่ยวข้องนะครับข้ององูครับสมหญิงนําข้อความครับไปร่วมกับแต่ไปคํานวณร่วมกับตัวเลขอ่ะข้อนี้ตอบข้ององูครับ ลักษณะไหนเป็นการใช้ Value หรือการใช้ฟังก์ชันในการผิดพลาดนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ46ครับใช้ตารางนี้ครับตอบข้อ46ถึงข้อ48นะครับข้อ46เขาบอกว่าข้อใดครับคือสูตรครับที่พิมพ์ลงไปในช่อง D7 ครับแล้วแสดงข้อมูลออกมาดังรูปครับเซลล์ D7 คือเซลล์ไหนเอ่ยเซลลนี้ถูกไหมครับเซล D7 เซล D7 ตัวนี้น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับตรงไหนนั่นเองนะครับ เรามาดูข้อกอไก่ครับ max คืออะไรเอ่ย m a ็ Mac ก็คือการหาค่าสูงสุดใช่ไหมครับบอกว่าตั้งแต่ d 3ก็คือตีตรงนี้ถึงตัวนี้ m a c ตั้งแต่ d 3ถึง d 6ก m a c คือหาค่าสูงสุดเราเอาสายตากวาดไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราเห็นแล้วว่า18นแน่ๆครับสูงสุดแสดงว่าเป็นไงเอ่ยมันใช่เลขเดียวกันไหมไม่ใช่เลขเดียวกันแสดงว่าไม่น่าจะใช่สูตรนี้ถูกไหมต่อไปครับ average คืออะไรเอ่ย average average คือการหา ค่าครับเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยแล้วเก็บไว้ก่อนเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันบวกลบคูณหารกันมันได้ค่าเฉลี่ยไหมถูกไหมนะครับข้อคอควายครับบอกว่าเขาอีฟตัวนี้เป็นคําสั่งนับจํานวนเซลล์ถูกไหมครับนับจํานวนเซลล์ซึ่งเรามองดูคร่าวๆแล้วว่าตั้งแต่ D3 ถึง D6 เนี่ยนับยังไงก็ไม่ถึง1 5ื่นหใช่ไหมครับหนึ่ 4ช่องเท่านั้นตัวเลขที่แสดงสูงสุดได้แค่4เท่านั้นแถมข้อนี้ครับเป็นเขาอีฟจะต้องมีเงื่อนไขซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้ใส่เงื่อนไขไว้ด้วยครับยังไงก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเป็นการนับช่องสุดท้ายครับซ้ำซ้ำตัวนี้เป็นการหาอะไรเยหาผลรวมครับตัวนี้หาผลรวมการหาผลรวมเป็นการเอามาบวกกันทั้งหมดถูกไหมเนี่ยบวก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 ครับเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่ดี3ถึงดีหทีนี้เราบวกเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมื่นห้าแน่นอนครับเพราะว่าแค่ช่องนี้ช่องเดียวก็ไปหมื่นห้าแล้วอันน เอามาบวกกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อที่เป็นไปได้และคือคําตอบคือข้อขอไข่ครับเพื่อการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองครับหรือ a v e r a g e เครับเป็นการหาค่าเฉลี่ยของช่อง D3 ถึงช่อง D6 นั่นเองนะครับเฮ้ครับ47ครับตัวนี้เขาก็ถามตอว่าเอ๊ะแล้วสูตรนี้ครับสูตรแม็กเนี่ยควรจะอยู่ในช่องไหนครับเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเมื่อกี้เราหาไปแล้วครับว่าแม็กของเขาจริงๆคือเท่าไหร่เอ่ยแม็กคือ18ื่นวิธีการก็คือ ไปมองเลยครับว่าเลข18,000อยู่ในช่องไหนของตารางโจทย์ที่เขาให้มาช่อง18,000อยู่ตรงนี้ครับแล้ก็ไล่ดูอ๋ออยู่ในช่อง e นะ e เท่าไหร่แล้วก็ไล่มาอ๋อ e 7แสดงว่าอยู่ในช่อง e 7ตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับอันนี้ข้อ48ครับหากพิมพ์สูตรคำว่า a v e r a g e ครับในช่อง c 3ถึงช่อง c 6ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ c 3ถึง c 6 a v e r a g e คืออะไรเอ่ย a อ E r a g e คือหาค่า เฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยตัวนี้หาค่าเฉลี่ยง่ายๆตามหลักคณิตศาสตร์เลยครับก็เอาจํานวนครับตั้งแต่สีมครับมาบวกกันครับสี c 4ก็คือ25ครับตัวต่อไปครับ c 5คือ21 22บครับ21บอวก22อะไรประมาณนี้นะครับเอาตัวนี้เลยครับมาบวกกัน1 2 3นะครับเอามาบวกกันทั้งหมดครับเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย4ถูกไหมหารด้วย4ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 22.75ครับนี่ก็จะตอบไปข้อคอควายนะครับตอบข้อคอควายนะนะครับต่อไปครับข้อ49ครับโปรแกรม Microsoft Excel ครับคำสั่งในข้อใดคือการอ้างอิงข้ามชีทครับทีนี้ครับเวลาที่เราอ้างอิงเนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงเพียงแค่ชีทเดียวนะครับมันไม่ได้อ้างอิงแค่ชีทเดียวเนาะตัวข้างล่างครับมันจะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะแต่นี้มีชีทที่1ครับ ในไฟล์เดียวกันครับเราจะสร้างกี่ชีทก็ได้ครับเราสร้างมาเลยครับอย่างเงี้ยครับอ่าเรางานเราอาจจะมีความซับซ้อนหรือมีหลายขั้นตอนกว่านั้นดังนั้นเราสามารถสร้างครับชีทขึ้นมาเรื่อยๆครับตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยนะครับลักษณะนี้ครับชีทอ่าที่1ครับชีทที่1เนี่ยเราอาจจะทําเป็นหน้าสรุปครับสรุปรายรับนะครับรายรับสรุปรายจ่ายอ่าอย่างนงี้ เพียงแต่ว่ารายรับย่อยครับเราเก็บไว้ในชีทที่2ครับเพื่อไม่ให้หน้าแรกเนี่ยมันลกเกินไปเราเก็บรายจ่ายย่อยครับต่างๆครับเราเก็บไว้ในชีทที่3เพื่อที่จะไม่ให้ชีทหนึ่งเนี่ยมันดูลกนะครับเราก็จะเห็นแค่ชีทที่1เนี่ยอาจจะเป็นแค่ยอดรวมยอดคงเหลืออะไรประมาณนี้ครับดังนั้นการอ้างอิงครับเราจะต้องอ้างอิงไปหาผลรวมในชีทสครับเพื่อมาแสดงผลในช่องรายรับ เราจะต้องไปหาผลรวมครับในช่องอชีทสามครับเพื่อที่จะมาแสดงในช่องรายจ่ายอะไรประมาณนี้เป็นการอ้างอิงระหว่างชีทให้อยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับเดียอยู่ในไฟล์เดิมนะไฟล์ Excel เดียวกันแต่ว่าในไฟล์นี้มันมีหลายชีทหรือหลายแผ่นง,งานนั่นเองนะครับหลักการครับก็นี้ตอบข้อขอควายครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับใส่ชีทนะชีทนะครับชีทสองอ่า ชีสองตัวนี้ครับในโซนนี้ครับโซนที่หนึ่งนะโซนที่หนึ่งก่อนนะตัวนี้เป็นชื่อครับนะชื่อชีทนะในกรณีครับที่เราไม่ได้ตั้งว่าชีทสองเราอาจจะตั้งเองก็ได้ครับอาจจะตั้งเป็นชีทรายรับชีทรายจ่ายอะไรก็แต่ตรงนี้นะครับให้เราตั้งเป็นชื่อชีทที่เราอ้างถึงนะนะครับ ถ้าเราไม่ได้ตั้งว่าชี้สองเราก็ต้องพิมพ์ชื่อที่เราตั้งลงไปนะครับไม่ได้พิมพ์ชื่อชี้สองเสมอนะตัวนี้ไม่ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เราตั้งนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันล็อกไว้นะนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจครับเครื่องหมายตกใจน,นี้เป็นข้อบังคับอยู่แล้วแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็น b 2ครับตัว b 2 b 2ก็คืออะไรเอ่ยตัวนี้ก็คือเซลครับตัวนี้คือเซลล์ใน ชีทสองครับชีทที่2อนี่ครับในชีทตัวนี้นี่ที่เราครับอ้างถึงอ่าข้อนี้คือการไปเอาค่าครับอยู่ในชีทที่2ครับในช่อง B2 เนี่ยมาแสดงผลนะครับมาแสดงผลตรงนี้นะครับเราเขียนสูตรอย่างนี้ลงไปก็คือค่า B2 ในชีทสองเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ให้ไปเอาค่าตรงนั้นนะครับออกมาแสดงผลในหน้านี้ในชีทหนึ่งนะครับเป็นการอ้างอิงข้ามชีทครับ อ้าอิงยังไงก็ได้ข้ามไปชีตไหนกลับไปกลับมายังไงก็ได้ครับลักษณะนี้คือการอ้างอิงข้ามชีตนั่นเองนะครับโอเคครับข้อต่อไป50ครับคำสั่งในเซลล์ A4 ครับคือคำสั่งซ้ำเท่ากับ A 1ถึง D 1ครับหากมีการคัดลอกครับ A 4ไปวางไว้ที่ B 4นะครับค่าของสูตรจะเปลี่ยนไปตามข้อใดอ่าข้อนี้ครับเป็นการคัดลอกสูตรการคัดลอกสูตรในลักษณะนี้ครับค่าจะเปลี่ยนแปลงครับ อ่าดูนะเดี๋ยวขอสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้สีตัวน่าจะพอละ1 2 3 4ครับ A B C D อ่ะทีนี้ครับเขาบอกว่าในช่อง A4 ครับช่องนี้ A4 เขาพิมพ์สูตรอะไรลงไปเอยเขาพิมพ์ไปว่าครับเท่ากับซ้ำนะครับ A 1หรือจุดจด,ดลอลลาร์ไซด์ D 1ครับเรียบร้อยพิมพ์ลงไปทีนี้เขาบอกว่าเขาคัดลอกเซลเนี้ยครับช่องเนี้ย ไปวางใหม่ครับในช่อง B4 เอามาวางตรงนี้ครับมาวางข้างๆกันเลยครับเขาคัปปี้มามาวางตัวนี้ปุ๊บถามว่าค่าที่อยู่ตรงนี้ครับค่าก้อนนี้จะเปลี่ยนเป็นยังไงครับทีนี้เรามาดูครับพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันขยับไปทางขวาครับ1ตําตำแหน่งครับคราวนี้ขยับไปทางขวา1ตําตำแหน่งนะก็จะกลายเป็นอ่ะเท่ากับซ u ำครับตัวไหนที่จะเปลี่ยนครับตัว B ครับกลายเป็น B1 ครับเพราะเขาขยับไปทางขวานะครับดังนั้นครับตัว ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี่ครับตัวคอลัมน์นะครับตัวคอลัมน์เปลี่ยนแปลงจุดๆครับทีนี้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับหมายความว่ายัางไงเอ่ยหมายความว่าคอลล็อกตำแหน่ง d ถูกไหมดีจะไม่เปลี่ยนแปลงครับซึ่งจริงๆแล้วครับถ้าเขาไม่ใส่ดอลลาร์ไซน์เพื่อล็อกไว้ตัว d จะกลายเป็นตัว e ครับนี่ตัวดีตัวนี้จะต,ต้องกลายเป็น e นะถ้าไม่ใส่ล็อกนะครับแต่ว่าถามต่อครับทีนี้ ตัวเลขหนึ่งตัวนี้ถามว่าเขาใส่ล็อกไว้ไหมตัวเนี้เขาไม่ได้ใส่ไว้เห็นไหมครับถ้าเขาเล็อกเลขหนึ่งเขาต้องใส่ตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ใส่ดังนั้นตัว D1 จริงๆแล้วจะต้องเป็นยังไงเอ,อ่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าข้อนี้มันบังเอิญครับมันบังเอิญน,นะมันบังเอิญว่ามันไม่ขยับนะครับเนื่องจากว่ามันยังคงอยู่ในแถวเดิมครับแถวไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมครับว่าเขาขยับอยู่ในแถวเดิมเห็นไหมเขาขยับอยู่ในแถวเดิมดังนั้น ตัวเลขแถวก็เลยไม่เปลี่ยนเฉยๆครับก็ยังคงเป็น1เหมือนเดิมครับข้อนี้ตอบข้อ2นะครับซึ่งข้อนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในแถวเดิมลักษณะนี้เราอาจจะย้ายมาในแถวที่2ประมาณนี้ครับอยู่ในแถวที่2แน่นอนครับว่าแถวตัวเลขพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยนะนะครับไม่ได้อยู่ตำแหน่ง1เหมือนเดิมแต่ข้อนี้มันบังเอิญว่ามันอยู่ในแถวเดิมครับตัวเลขแถวก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับ Excel ในชุดที่2ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเจอกันใหม่ครับในแบบทดสอบเรื่องถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ